วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหรถติดสดร้อนร้อนจังเบยนะเพิ่งกลับจากที่ระยองโอ้โหไกลว่าไกลไหมก็ไม่ไกลมากก็ไม่ไกลมากแต่ว่าด้วยระยะทางไงแล้วก็รถรานี่ต้องบอกว่าครัวทันรีบมาเพราะว่าจะได้เจอเดินกับแฟนรายการแบบสดสดแบบนี้เดี๋ยวน้องมวยต้องจัดคนเดียวอีกอาจารย์ก็คิดถึงผมใหญ่เสมอนั่นแหละค่ะต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับที่อยู่ระยองชลบุรีนะครับและกรุงเทพไปร่วม งานกันคุณหนาฟ้าข้างเลยโอ้ยนะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับกระเช้าอาหารการกินของคณะกรรมการวัดสมานมิตรสมานมิตรนะครับตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่เองนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นพิธีวางเสาเอกเสาเอกเสาโทนะฮะเสาเอกเสาโทเนี่ยเพราะจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่เราไปหาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพี่วินเราเรียกกันหลวงพี่วินนะครับหลวงพี่วินนี่ท่านก็อยู่ไปวัดอะไรนั้นในกรุงเทพที่กรุงเทพคือวัดสามัคคีธรรมค่ะครับแล้วก็ไปดูแลนะครับไปดูแลรวมทั้งพระเถระด้วยเถระแล้วก็ชาวบ้านที่ท่านด้วยเห็นแล้วน่าปราบปลื้มยินดีแล้วครั้งก่อนที่เราไปช่วยเชื่อไหมครับว่าโบสถ์เนี่ยประมาณ32ล้านตอนนี้มีประมาณ5ล้านแล้วเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับคือพวกเราร่วมกันคนละไม้คนมือนะก็ทำได้ที่กระดาษล่าสุดนะเร็วๆนี้เองใช่แล้วคือปัจจัยเนี่ยค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่ทั้งแฟนรายการเองนะรวมไปถึงนะคะผู้ที่เขาเรียกว่าอยากที่จะได้มีโอกาสร่วมบุญกันในการสร้างโบสถ์เนี่ยร่วมบุญกันมาซึ่งปัจจัยตรงนี้5ล้านนี่คือก็จำนวนอยู่ในกลุ่มการสร้างโบสถ์กันด้วยที่ทราบมาแต่เมื่อเช้านี้โอ้โหเต็มก็เรียกว่าเต็มหาบเลยเต็มหาบที่หาไม่ไหวเลยท่านน้องแล้วก็รวมถึงนะแฟนรายการทุกๆคนนะที่ร่วมไม้ร่วมมือแม้แต่ชาวบ้านที่นั่นด้วยนะครับผมว่าเนี่ยสิ่งเดียวที่จะสำเร็จก็คือความสามัคคีผมบอกที่นั่นแหละเช้าเตือนทั้งวงสวงเป็นทั้งพิธีกร นะครับแล้วพิธีกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับค่ะที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านรองเจ้าคณะท่านเองก็มาให้เกียรติเป็นประธานในไปสงด้วยนะครับผมได้คุณแผนจากท่านด้วยเลยนะโอ้โหดีใจมากนะครับคือเป็นมงคลค่ะแล้วปีนี้นะครับเป็นวาระแรกพิธีแรกด้วยนะในการบวงสรวงสการะพระอุโบสถนะครับในการลงเสาเอกเสาโทนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาเนี่ยนะครับกลัวไม่ทันผมบอกว่ามีเวลาก็เที่ยงนะถ้าเกินเที่ยงก็ต้องเป็นเที่ยงครึ่งทำไมครับเพราะยังไงก็ต้องกลับมาเจอเที่ยงก็เป็นบ่ายสามไม่ได้ก็ไม่ได้รถติดจังเบิร์นติดจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยหลายๆคนรอคอยงานครูไงว่าจะเป็นงานบุญต่างๆหลายคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันแล้วแต่นับจากนี้ไปต้องบอกว่าแต่ต้องตารางอาจารย์แต่ละสัปดาห์นี่ไม่ว่างเหมือนกันก็มันเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าเขาดาวในวันที่1มกราคมอยู่บนเครื่องกลับมาในวันที่16มกราคมวันครูอยู่บนเครื่องอลงเครื่องมาแก่พันดินเลยครับนะครับสูงจริงๆนะทีนี้ก็คือที่บอกให้ฟังนะฮะที่เล่าให้ทราบเนี่ยเพราะว่าเราจะมีพิธีเป็นพิธีดีๆเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพิธีที่เราจะได้ทำเพื่อนะฮะคุณงามความดีต่อแผ่นดินในการตั้งมูลนิธิมาในการดูแลให้คนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกันที่เขื่อนลำตะคองใช่ค่ะครั้งนี้ครบรอบนะครบรอบ1ปีแล้วค่ะวันที่14กุมภาพันธ์นะคะสำหรับการทำบุญครบรอบ1ปีในส่วนของการประสถานพระพุทธบาทจอมราชันวันนั้นเองก็จะมีทั้งตักบาตรนะพระสงฆ์59รูปพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุและพิธีผูกขวัญพญานางรถต้องบอกว่า2พิธีนี้เนี่ยเริ่มต้นต้อนรับศักราชใหม่และเป็นพิธีแรกๆในรอบปีเลยใช่ครับตอนนี้ทุกบอกว่าสายโทรศัพท์เนี่ยตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไปครับไม่มีใครโทรมาเลยโอ้ยคนโทรมาเยอะมากเลยเยอะมากจนน้องๆแบบว่ารับกัน2ไม้2มือเลยค่ะคือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทราบว่าพระพุทธานจอมราชันเนี่ยเราเริ่มต้นกันมาโดยตลอดเวลานี้ณขณะนี้รอบปีนึงแล้วเต็มๆ1ขวบเรามีการทั้งเฉลิมฉลองแล้วก็ทำบุญใหญ่และหลากหลายคนนะคือก็เรียกว่าสร้างปฏิหาริย์ชีวิตให้เกิดขึ้นนะหลากหลายท่านแล้วและพิธีนี้ก็จะมีในเรื่องราวของเสริมสืบชะตาด้วยรวมทั้งก็ผูกแม่ยางรถนะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะที่จะนำรถลาของท่านนะไม่ว่าจะผูกแม่ยางที่ใดมันก็ตามหรือว่าเคยผูกกับผมก็ดีนะฮะเราก็จะมีได้นะสายพระปริตรก็คือได้พระปริตรนะครับร้อยร้อยแปดนะฮะวนรอบรถท่านทุกท่านเลยดังนั้นผมก็เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วท่านผู้ชมทางบ้านไปเลยทุกคนก็จะมีโอกาสนะฮะได้มากราบขอพรพระพุทธบริหารจอมราชันรับตุ๊ดจีนเพราะตุ๊ดจีนเนี่ย
วันที่อะไรตุตุจีประมาณวันที่6ที่7ที่8ประมาณนี้แหละฮะวันที่6นี่ก็วัดเขาสูงจำฟ้าแต่เดี๋ยวบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวไปสัมภาษณ์อีกทีนึงแต่สิ่งที่เราจะมอบให้ในวันนี้นะครับก็คือวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยผมมีหลวงพ่อทันใจให้กับรถทุกคันที่ผูกไม่นางรถค่ะเนี่ยด้านหน้าแบบนี้เลยเนี่ยเราจะนำไปเข้าพิธีในวันตุจีนสิ่งนี้หอห่อสิ่งนี้หอห่อตัวทางตัวทางนะสิ่งเกต่างตั้งสิ่งเกียอยู่อีสิ่งนี้ควรใช้นะครับรอบปีนี้เราจะนำนะพระเนี่ยองค์นี้นะครับเข้าพิธีที่วัดที่วัดเขาสูงจำฟ้าวันที่6กุมภาพันธ์ขับรถมาไกลทุกวันไม่เคยออกแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะนำมามอบให้กับทุกคนพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นค่ะท่านเชิญอาจารย์เนี่ยไปบวงสรวงใหญ่นะครับค่ะเราพิธีนี้เป็นพิธีวัดวันแรกด้วยนะครับเป็นพิธีเปิดงานเลยเราก็จะนำพระนะจำนวนตามที่ท่านผู้ชมโทรเข้ามาทิ้งการเข้ามานะมอบให้ทุกคันที่โทรเข้ามานะมั่วต้องลงทะเบียนใช่ต้องลงทะเบียนกันนะเพราะว่าอันนี้จำกัดจริงๆแล้วก็หลวงพ่อทันใจที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้เนี่ยสวยงามมากแต่ละองค์เนี่ยก็มีการแกะสลักด้วยมือด้วยใช่เฉพาะมือแล้วครับใช่ฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสรับไปเนี่ยคือเอาไว้หน้ารถก็ได้นะบูชาหน้ารถการก็บอกว่าเชื่อในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายต่างๆแบบนี้บูชาพระเนี่ยนะครับมีพลังแต่บูชาอย่างอื่นนี่ไม่ทราบกันเป็นข่าวคือคมผมก็ว่าแล้วแต่ความเชื่อแต่ศรัทธานี่มาพร้อมปฏิหาริย์คือศรัทธาครูต้องบูชาพระครับถ้าศรัทธาครูบูชาเทพก็ได้แต่เทพแต่พระนี่สารณะสูงสุดแล้วนะปกป้องปกปักรักษาคำชูตระกูลเก็บไว้ก็มีค่ามีราคาะนะฮะนานไปนานไปโอ้ยครั้งหนึ่งลูกเอ้ยหลานเอ้ยจำไว้ว่าเขื่อนลำตะคองตรงนี้มีพระพุทธปฏิหารจอมราชันให้เราสักการะขอพรแล้วรวยทันใจจริงๆนะฮะหลวงพ่อรวยทันใจเนี่ยครับค่ะนะฉะนั้นนะใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับไปนะคะก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนการในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถเรารับจำนวนจำกัดค่ะแต่ว่าเยอะเลยครับนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่รถทุกคันจะได้ขึ้นไปจอดอยู่ด้านบนเหนือเขื่อนลำตะคองนะแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีสายสินใช่ไหมโยงจากพระพุทธบาทวิหารจอมราชันมาที่รถทุกคันที่เข้าพิธีด้วยแล้วรถทุกคันก็ลงอักขระให้อักขระด้วยดินสอพองเนี่ยนะครับพร้อมทั้งน้ำพุทธมนต์ที่ได้ทำพิธีใหญ่นะตั้งแต่พิธีกวนข้าวทิพย์มาแล้วนะฮะก็ได้เก็บมานะฮะก็ได้เก็บมาน้ำมนต์น้ำพุทธมนต์เนี่ยนะก็ใช้บารมีครูนะฮะให้แต่ละคันเนี่ยได้เจริญสิทธินะครับให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับท่านเป็นฝันกำลังใจอย่าลืมนะฮะผมผ่านพิธีในเรื่องของการผูกพญานางรถพอสมควรนับเป็นพันคันที่ผ่านมาฉะนั้นครั้งนี้รอบปีนี้ครั้งแรกนะรวยก่อนใครนะฮะรวยด้วยพุทธปฏิหารจอมราชันเนี่ยนะครับนะฮะฉะนั้นช้าไม่ได้นะคะถ้าครบจำนวนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องขออนุญาตปิดจริงๆเพราะว่าจำนวนจำกัดปิดแบบมึนๆ นะครับ คือประเภทว่าพรุ่งนี้จะปิดก็ปิดเลยนะมี3คันก็ผูกแค่3คันคือผมคือตอนนี้เราไม่ได้เน้นจำนวนแต่เน้นแรงศรัทธานะครับมาร่วมกันแต่ถ้าถามว่าท่านใดนะมาก็ได้มีพิธีเสริมสิริชะตาด้วยหรือถ้าไม่ได้ทำพิธีเลยก็นั่งเข้ามาพิธีกรรมก็ได้เพราะเป็นการเฉลิมฉลองมาตักบาตรร่วมกันพระนี่จำนวน59รูปด้วยกันสวดพระชยมงคลคาถาให้กับรถลาทุกคันด้วยเห็นไหมล่ะฮะนั่นแหละไม่เชื่อว่าหลายๆคนจะแบบนึกถึงภาพเมื่อบรรยากาศปีที่ผ่านมาได้ทั้งความปลื้มปิติทั้งความปลื้มใจแล้วก็หลายๆท่านได้มีโอกาสเดินทางกลับมากราบไหว้นะมาขอพรนะฉะนั้นรอบปีนี้ครบรอบ1ปีนะคะเรามาเจอกันมาเขาบอกมารวมพลกันศรัทธาครูบูชาพระกันที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะส่วนใครที่จะลงทะเบียนหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ทุกคนรอคอยแล้วหลายๆคนบอกเอ๊ะไม่ได้เจอขวดถ่ายกับพิธีใหญ่เลยนี่แหละมาเจอกันชาวระยองบอกว่าตามสัญญานะที่วัดบอกว่าจะให้หลวงพี่วินนะพร้อมกับคณะนะศรัทธาของญาติโยมที่จังหวัดระยองที่กรุงเทพไปกันเยอะๆนะฮะก็อนุโมทนาบุญด้วยผมอยากเห็นอย่างเดียวท่านไปเฉลิมฉลองกันเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะฮะใหญ่น้อยเนี่ยการครบรอบหรือว่าเป็นการสมโภชก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราเหลือไว้คือพลังแห่งพวกเราเป็นพลังแห่งความสามัคคีใครว่างไปนะฮะวันแห่งความรักต้องสมานใจด้วยบุญต้องอุดหนุนด้วยทรัพย์ทรัพย์เนี้ยก็จะต่อเติมในมูลนิธิในองค์กรส่วนในโครงการฟื้นชีวิตหรือแม้แต่การดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใครอยากนั่งกสิณไฟใกล้ๆนี้มีแล้วเป็นท่านเปิดหมายตรงนี้นี่เองแบงค์ใหญ่นี่เองนะฮะเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละคือต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพอเข้าต้นเดือนปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเตรียมตัวใครอยากเจอขวดท้างานบุญงานไหนนะเราจะได้มีโอกาสได้เจอได้ร่วมบุญกันด้วยนี่งานโอ้โหนะฮะบล็อกงานใหญ่ๆนะพิธีกรรมเยอะๆผมว่านะมันเป็นแรงใจและศรัทธาเดี๋ยวนี้ไปทั่วแต่ปีนี้เรื่องโบสถ์นี่นะ number 1เลยนะครับอันดับ1ต้องบอกว่า
ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครึ่งปีหลังนี่ไม่มีทุกสัปดาห์คือไม่มีรอยเว้นว่างระหว่างแต่ละเดือนเนี่ยยังไม่พลาดการบวงสรวงโบสถ์เลยนะฮะคือทุกท่านนะฮะหรือว่าพระเกจิอาจารย์หรือว่าท่านเจ้าวาดนะฮะเมตตาผมแล้วผมก็ทำพิธีนะอย่างวันนี้นะก็มอบทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดโดยไม่มีค่าตัวดังนั้นแล้วนะครับเป็นที่น่าปรับปรื้มยินดีของพวกเราชาวมิราเคิลด้วยค่ะแล้วก็โบสถ์แต่ละแห่งนี่นะคะที่ได้อยู่ในโครงการของมิราเคิลเองนะแล้วก็รวมไปถึงทั้งมูลนิธิฐานธรรมด้วยก็ได้มีโอกาสติดตามกี่หลังแล้วล่ะติดตามมาตลอดนับไว้ละ11 12หลังแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็โครงการนี้ก็ดูแลต่อเดี๋ยวสงกรานต์อีกไม่นอนกันนะฮะจะบวงสรวงกับวัดวารามที่เขาเราได้ไปกฐินมาก็ดูแลต่อไปนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามตารางบุญกันดีกว่านะว่ารอบปีนี้เนี่ยเรายังคงติดตามในเรื่องของการสร้างโบสถ์ร่วมกันอยู่นะดังนั้นก็เดี๋ยวมาบอกบุญคุณผู้ชมกันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้6กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะก็เป็นช่วงตรุษจีนพอดีแต่ว่าใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันครั้งนี้ไปเจอกันได้ที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลฉืดนี่เองแล้วเป็นงานปิดทองลูกนิมิตด้วยใช่เลยครับก็เป็นพิธีวันแรกนะฮะใครอยากที่นะตัวทางรวยเงินเยอะๆนี่เลยนะครับที่วัดเขาสูงจำปานะครั้งก่อนก็ตรงวันกันกฐินก็ไม่ได้ไปท่านแต่ครั้งนี้นะครับพระเดชคุณเจ้านะท่านเมตตานะพระอาจารย์เม่นนะท่านเป็นเจ้าวาดท่านนี้ก็นะบอกอาจารย์ณัฐานะมาร่วมงานกันแล้วก็มาพิธีบวงสรวงถ้าบอกว่าลูกนิมิตลูกเอกเนี่ยเก็บให้อาจารย์ณัฐานะถ้ามีโอกาสตัดหมายลูกนิมิตเนี่ยเขาจะให้เป็นลูกนิมิตลูกเอกเลยเห็นมั้ยล่ะท่านเมตตาผมคือถึงแม้ให้ผมเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยนะมาตั้งแต่ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งวัดนี้ตั้งแต่เรื่องของบวงสรวงพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะก็ที่นี่ใหญ่จริงๆนึกมั้ยใหญ่แบบมหึมาและหลวงปู่ทวดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมก็ไปบวงสรวงให้นะครับตอนนี้โบสถ์กำลังจะแล้วเสร็จแล้วนะเห็นหน้าปรับปรื้มดีผมไม่เคยแต่งชุดเป็นเทวดาตอนที่ออกพรรษาเดินดินนะครับนะครับแต่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าบรรยากาศนะวันนั้นได้ใครได้มีโอกาสได้ไปที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาจะปลื้มใจลมเย็นใช่ค่ะแล้วปีนี้มาเจอกันนะในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์น่าจะช่วงเช้าๆเลยเช้าๆเลยฮะนะครับยังไงก็จะได้เอาอั่งเปาให้ผมนะอั่งเปาตัวใกล้นะครับไม่ใช่เอาให้ผมเอาไปถวายวัดเลยนะครับนะวันนั้นไปเจอกันจัดรายการอยู่ใกล้ๆเรือนเชิญนะครับนะฮะที่กาญจนบุรีเช้าๆใกล้ๆก็ได้กรุงเทพไปก็ไม่กี่ชั่วโมงนะไปเจอกันแป๊บเดียวฮะดับตาแป๊บเดียวถึงแล้วก็ใครที่ตั้งใจจะไปเจอกันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้แล้วก็ไปร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปิดทองนะหรือแม้กระทั่งไปร่วมบุญกันที่นั่นได้เลยนะคะก็ช่วงเวลาเช้าๆหน่อยประมาณ 7-8 โมงเช้าแหละนะไปเจอกันเช้าตู่ฮะนะครับนะก็ทีมงานมิราเคิลก็จะเดินทางกันไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งพิธีกรรมดีๆนะที่เชื่อว่าเริ่มต้นปีกันแบบนี้หลายคนที่คิดถึงหลายคนอาจจะเจอการเตรียมตัวอย่างบอกค่ะจดตารางบุญเอาไว้แล้วก็กสิณไฟไม่ไกลไม่ไกลนะคะแถวๆบางใหญ่กรุงเทพนี่เองนั้นชาวกรุงเทพหรือว่าใกล้ๆเคียงคอยติดตามกันละกันช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนนี้ก็ประมาณวันที่อะไรนะ19บอกเลยมั้ยคะบอกเลยนะ19กุมภาเนี่ยนะครับ20กุมภาเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วค่ะวัน20กุมภาพันธ์นะครับแต่พอ19กุมภาพันธ์ก็จะมีงานใหญ่นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้มีโอกาสได้บอกได้มั้ยคะบอกเลยนะก็อาจารย์จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จสังฆราชนะคะมาที่เซ็นทรัลเวสเกตซึ่งจะเป็นฮอลล์ใหญ่เลยแล้วก็งานนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมาบอกกันคุณผู้ชมกันแต่ว่าวันที่20กุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นอีก1วันที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวสเกตเหมือนกันนะคะเป็นงานกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพเรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะอันนี้งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องขอบคุณเซ็นทรัลด้วยนะครับมอบพื้นที่ให้รวมถึงนะท่านก็จะมีโอกาสได้นั่งกสิณเตโชธาตุไม่จำกัดจำนวนนะครับไม่จำกัดจำนวนนะฮะมากันเยอะๆนะครับมานั่งกสิณเป็นช่วงประมาณ1ทุ่มตรงใช่ค่ะ1ทุ่มตรงทุ่มนะฮะท่านผู้ชมเย็นๆนะฮะเลิกงานแล้วมาทันกันถึง1ทุ่มนะฮะรับจำนวนไม่อั้นไม่มีจำกัดครั้งนี้ไม่จำกัดค่ะเอาในสัญญาว่าเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาบอกกลางคุณผู้ชมกันทั้งวันที่19กุมภาแล้วก็20กุมภาพันธ์จะได้ทราบกันด้วยว่างานใหญ่รอบปีนี้เนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้ใครที่บอกว่าหุ่นไม่ได้ไปอยากจะเห็นบรรยากาศเหลือเกินที่วัดสมานมิตรเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับพิธีลงเสาเอกเสาโทนะบางคนบอกว่าหุ่ยเสียดายมากเลยไปไม่ทันบางคนติดภารกิจวันนี้มีภาพไหมคะอาจารย์ไตเติ้ลนิดนึงเพราะว่าในทีมงานตัดต่อนะฮะมีช่วงนะจังหวะดีๆนะฮะโดยเฉพาะพระเดชพระเจ้าเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดหรือแม้แต่เรื่องของการบวงสรวงสักการะที่ยิ่งใหญ่ในรอบปีนี้และเป็นปีแรกด้วยนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะฮะจัดให้ดูเต็มๆครับอันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มก่อนดีกว่าจะได้ดูกันว่าบรรยากาศพิธีเป็นอย่างไรนะไปชมภาพตัวอย่างค่ะเชิญครับอ
เราได้เตรียมสถานที่นะเพื่อวางนะครับวางเสาเอกเสาโทผมก็จะมีการตั้งนะพิธีบวงสรวงสักการะนี่ฮะนี่คือน่าจะเป็นเสาเอกนะครับด้านหน้าเลยนะครับทิศตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีการขอพรเทพเทวดาที่ปกปักรักษาในสถานมณฑลพิธีนะทั้ง4ทิศเทวราชทั้ง4ทิศเนี่ยมาประสิทธิ์ประสาทนะครับในช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะครับประชาชนก็หลั่งไหลกันมาเยอะมากเลยนะฮะทีมงานแฟนรายการเราต่างๆนะครับเริ่มพิธีแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับบวงสรวงสิงห์รุเทพแล้วก็นำเศียรบรมครูของพวกเราเนี่ยฮะในการบวงสรวงใหญ่ๆนะฮะนะฮะนำมาอาราธนาในมณฑลพิธีใหญ่นะครับมีชาวบ้านมีแฟนรายการแล้วก็ชาวบ้านในตำบลกระเฉดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะครับนี่เป็นเพียงแบบภาพตัวอย่างแต่ว่าหัวทุกท่านที่ไปร่วมบุญร่วมการวันนี้มากันเยอะมากเลยครับแล้วก็ได้รับปัจจัยร่วมส่วนหนึ่งนะครับมาท่านบอกว่าน้อยคนโอ้โหไม่น้อยเลยครับนะฮะวันนี้พอสมควรลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็นักเรียนน้องๆหนูๆมาร่วมจิตร่วมใจศรัทธาครูต้องบูชาพระนะลูกนะมานะครับครูทำครูอาถาทำค่ะมีน้องๆอาถาทำครูอาถาทำค่ะเขาเรียกกันนะครูอาถาทำทำพิธีในวงสวงตะการละขอพรพิธีเข้มขลังมากนะครับนะฮะจริงๆหนาวที่หายไปเลยนะครับหายตามฤดูกาลแต่ในการประสานจิตในการรอล้อมความเป็นหนึ่งเดียวกันเตรียมพร้อมที่จะตรงนะเสาเอกเสาโทนะโบสถ์หลังนี้นะครับกำลังจะเริ่มต้นมาว่าตั้งแต่ที่เรามาวันที่19นู้นเดือนอะไร19เดือนแล้วน้องมวยจำได้ไหมพฤศจิกาเลยมั้งคะพฤศจิกานู้นแล้วนะฮะก็ได้งบประมาณ5ล้านแล้วแต่ว่าต้องสร้างให้เสร็จนะครับและที่ท่านจำได้ไหมว่าเราร่วมกันนะฮะตอกเสามงคลนะฮะเสามงคลก็จะมีเสาไม้มงคล9ชนิดนั่นเองนะครับท่านพระเดชพระคุณเจ้านะครับนี่หลวงพี่วินนะที่เราบอกหลวงพี่วินองค์ไหนนะฮะนี่รูปนี้นะฮะนะครับแล้วก็พระเถรานุเถระด้วยนะครับนะฮะในมณฑลพิธีเนี่ยก็จะมีเสาแต่ละเสาเสาแต่ละเสาก็จะใส่ของมงคลลงไปนะครับอิฐเงินอิฐทองนะครับแล้วก็จะมีไม้นะฮะไม้ก็ต้องเป็นไม้มงคล9ชนิดนะเป็นสิริฤกษ์มงคลชัยนะครับนะรวมถึงในเรื่องของการพิธีกรรมบวงสรวงสักการะต่างๆนี่ก็อีกรูปนึงนะพระเดชพระคุณเจ้านะพระอาจารย์นั้นแล้วก็พระนางพุทธมนต์ผมก็เป็นพิธีกรนะครับดูแลตลอดทั้งงานไปในตัวเลยนะฮะนั่นจะเป็นขั้นตอนที่พระต้องมีการสวดชยันโตด้วยนะครับนี่ฮะประชาชนหลั่งไหลกันมานะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเห็นแล้วหน้าปราบปลื้มยินดีอย่างยิ่งเลยนะฮะโอ้มีชาวต่างชาติด้วยนะเห็นมั้ยล่ะครับนึกถึงออสเตรเลียที่เราไปสอนกสิณไปให้นะครับเดี๋ยวนี้ทางชาวต่างชาติเองเขาก็หันมาทางพุทธศาสนาด้วยนะคือพุทธะเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะให้กับคนทั่วโลกแล้วนะตอนนี้นะฮะแล้วก็มาเผยแพร่กันไปแล้วไปนี่ก็ปราบปลื้มยินดีอีกอย่างนึงว่าพอไปแล้วนะแรงศรัทธาของผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยหลั่งไหลดังนาทีทานท้นมาทุกทั่วสารทิศนะครับโดยเฉพาะชาวระยองนะต้องขอบคุณด้วยนะฮะเป็นพิธีบูชาสักการะองค์เทพที่ว่าแฟนรายการไก่ย่างถูกเผาไปด้วยไปด้วยน้องงูจำได้ไหมค่ะตามไปด้วยเลยไปด้วยเจอกันทุกวันแล้วก็บอกว่านะหลากหลายคนก็จะมาเจอกันที่เขื่อนลำตะคองพร้อมใจกันมานะครับนี่ทุกคนตอนนี้เตรียมตัวค่ะรถบางคันยังไม่ได้แกะซิงเกิลออกแต่ปีที่แล้วเลยปีนี้ปีนี้ได้เห็นกันปีนี้ได้เห็นกันแล้วครับนี่ก็มีการบูชานะครับเพื่อไปคือคำว่าบูชาก็คือสร้างกุศลกับวัดแล้วก็เอาเนี่ยเอาผ้าสามสีไปผูกนะฮะเสานะฮะให้เป็นมงคลกับชีวิตนะครับเปรียบเสมือนการผูกจิตผูกใจร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้ได้เปิดธรณีสารนะฮะบารมีเนี่ยนะเพื่อให้เทวราชทั้ง4ทิศเนี่ยประจุจำเจิมในสภากันท่านเจ้าคณะจังหวัดระยองท่านก็เมตตานะครับท่านก็เมตตาให้อิฐเงินทองนาคนะครับรวมทั้งผมรับจากท่านมาแล้วนะถ้าประดิษฐ์ท่านเจ้าพระคุณท่านให้ผมมาแล้วผมก็มาตอกเสามงคลด้วยขอช้างที่จะใช้พิธีกรรมใหญ่ๆเนี่ยในการผูกไม้นางรองท่านเนี่ยครับเป็นขอช้างเก่านะแต่ว่าไม้เนี่ยไม้ยิ้มดำนะฮะแล้วก็พิธีเนี่ยน้องมวยนะโบสถ์วิหารหลายที่หลายทางแล้วครั้งเนี้ยใช้ครั้งแรกต่อกันนะประยุจำเจิมให้กับรถลาที่เข้ามาในวันที่14ด้วยเห็นไหมล่ะครับหลวงพี่วินก็นั่นนะครับก็จะมีแบบแผ่นทองมีไม้แล้วก็มีดอกไม้มงคลแบบนี้ครับปากกานี่อยู่ใกล้ผมตลอดโอ้โหวันนี้ลงกระเป๋าสตางค์เนี่ยนับร้อยๆใบเลยในกระเป๋าสตางค์นะท่านผู้ชมนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมนะฮะโอ้ยปาไปหนึ่งเดียว
พราะว่าอย่างเสาเอกเสาโทนี่คือเหมือนเป็นการเริ่มต้นก่อนแล้วจากนั้นจะเป็นการสร้างพระโบสถ์แล้วนะฮะนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะศาสนาจะได้นะค้ำชูยั่งยืนไปเสาหลักเสาเอกนะฮะเป็นหลักเป็นชัยนะฮะแม้แต่เสาโทก็เปรียบเสมือนการรองรับนะฮะให้กับผู้สาธุชนเนี่ยเข้าวัดกันเยอะๆนะฮะดูแลพระพุทธศาสนากันมากๆจะได้ไม่เสื่อมหายคลายออกไปนะฮะสุดท้ายแล้วต้องเข้าวัดจะบูชากันแล้วแต่สุดท้ายต้องเข้าวัดให้เลิศเลอเพอร์เฟกต์ชีวิตยังไงสุดท้ายก็ต้องเข้าวัดที่วัดนะครับแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยถือว่าสูงที่สุดแล้วใช่สูงสุดแล้วฮะเหนือสิ่งใดครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านผู้ชมคือแรงศรัทธาสังเกตว่าท่านผู้ชมเออเราทำไมอาจารย์อาถาต้องทำพิธีทั้งบุคแม่นางนะฮะเอาศรัทธาเทพมาบูชาพระแล้วก็เอาทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากศรัทธาของโยมมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมอยากชมแล้วบรรยากาศทั้งพิธีบวงสรวงลงเสาเอกเสาโทแล้วก็บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุกคนได้มาร่วมบุญกันเนี่ยเดี๋ยวได้ชมกันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับนะคะเดี๋ยวนำมาฝากกันก็แล้วกันเป็นวันศุกร์แล้วกันนะฮะเป็นวันศุกร์แล้วกันเพราะว่าวันศุกร์มีเวลาเยอะๆนะครับนะวันศุกร์มีแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะได้เห็นภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งจะได้ทราบกันว่าวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างแต่ว่านอกจากภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่แล้วยังมีที่อาจารย์จะนำของรางวัลมาฝากด้วยวันนี้แล้วจำได้เลยว่าครั้งหนึ่งนะฮะพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดที่วัดสมานมิตรท่านได้มอบมาให้พระอาจารย์ที่นั่นนะครับที่วัดนะครับครั้งนี้ครับท่านด้วยกันนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้รับค่ะพระสมเด็จองค์ปฐมนะคะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อพุทธเมตตา รุ่นวางศิลาฤกษ์นะคะวัดสมานมิตรจังหวัดระยอง9ท่านด้วยการที่ส่ง SMS เข้ามานะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงถ้ามีข้อความอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวก็ส่งเข้ามาได้แล้วก็จังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่4221606วันนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการฉะนั้นมีเวลาณตอนนี้กด SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้และข่าวดีเหรียญนี้ไม่มีแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวมิราเคิลกับตัวฐานเนี่ยนะครับมอบให้9ท่านนะครับนี่ท่านรุ่นวางศิลาแล้วนี่คือรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกแล้วไม่มีแล้วนะคือไปที่ไหนก็ตามนะฮะคือท่านไปขออาจจะไม่มีแล้วแหละผมก็เก็บมาไว้เพื่อเนี่ยแหละวันนี้รอคอยวันนี้วันที่เรามีโอกาสได้วางเสาเอกเสาโทนะครับนี่แหละนะมอบให้เห็นชัดๆกันนั้นด้านหน้าคือครพระสมเด็จองค์ปฐมนะส่วนด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อพุทธเมตตานี่นะคะคใช่มิ้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันก็แล้วกันนี่แหละอยากได้รับได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมโทรมาลงทะเบียนกันด้วยนะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะบางคนชมเพลินเดี๋ยวลืมบางคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรถ้าเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะปิดจริงๆนะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้เลยปุ๊บอิ๊บอิ๊บปุ๊บไว้ก่อนเขาบอกอุ๊บอิ๊บไหมเออมันต้องอิ๊บอุ๊บคือผมบอกเลยว่า14กุมภาถ้าใครไปเนี่ยจะไม่ว่าจะเข้าพิธีกรรมหรือไม่เข้าก็ตามนะเพียงแค่ไปจุดธูปหน้าพระผมมีวัตถุมงคลฝากให้ทุกท่านด้วยนะฮะโดยไม่ต้องเข้าพิธีกรรมก็ได้หรือจะเข้าพิธีกรรมก็ร่วมสร้างร่วมศรัทธาไปกับมูลนิธิของครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะแล้วก็นะฮะที่สำคัญอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ของฝันรางวัลใหญ่กับผมนะฮะ9รางวัลด้วยกันซึ่งบอกไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครครั้งนี้จัดหนักดูแลเต็มวันแห่งครอบครัวแห่งความรักนี่แหละวันวาเลนไทน์นี่แหละครับค่ะนะท่านไหนที่อยากจะไปร่วมกันว่าจะเป็นการทำบุญเองก็ตามเนี่ยไปเจอกันได้ไปร่วมบุญกันได้แล้วก็ทุกครั้งค่ะถ้าเกิดมีพิธีแบบนี้นี่เจอขวดฐานนี่รับรองจัดหนักเลยครับนะฮะปีนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าของที่มีเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยซึ่งนับไม่ได้แล้วนะครับว่าที่จะมอบไปท่านเนี่ยเพียงแต่ว่าท่านเข้ามาท่านจะทราบว่าผมให้จริงๆตั้งแต่งานที่นั่งกสิณไปใช่มั้ยฮะคนนั่งเต็มไปหมดเลยฮะในห้องส่งเราไม่พอเลยครับนะงั้นรอบปีนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่นางรถนะคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามนะส่งมาที่4221606ไม่แน่จะมีโอกาสผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันแบบสดๆแบบนี้ก็ได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ